สวัสดีครับสวนบนศรีพระธรรมยามเช้าวันนี้พาทุกท่านมาอัปเดตบรรยากาศภายในสวนบนศรีพระธรรมช่วงนี้เข้าหน้าหนาวแล้วต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับหลายๆท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในกำลังเคลียร์นะครับต้นไม้ที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี่ยก็มีทั้งบอนเก่าบอนโบราณนะครับที่เคยติดดอยติดดาวอังคารมาแล้วนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเห็นไหมครับนี่นางไหมนะครับแล้วก็มีบอนเก่าๆพวกนาคราชกุมภกันนะครับหลายต้นเลยที่อยู่ในนี้ทุกท่านจะเห็นว่ากระถางที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคือทิ้งจนแห้งเลยเห็นไหมครับนี่กระถางเนี่ยคือทิ้งดูจนดินเนี่ยดินแห้งแบบแห้งเลยกระถางเนี่ยเรือนราหุ่นนี่ก็คือเนี่ยแห้งแบบรินร่วนซุยไปเลยเนี่ยบางกระถางนี้หน้าแข็งเลยนะครับเราก็จะทิ้งคือถ้าท่านใดอยากได้บอนสีที อยากได้ดอกนะครับอยากได้ดอกของบอนสีถ้าบอนสีหัวเขาใหญ่จริงนะครับอย่างเนี่ยก็ทิ้งแบบทิ้งจนโทรมเลยเห็นไหมครับนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าเนี่ยเขาโทรมแล้วแล้วมันก็จะมีประเภทเนี่ยมดอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมดไตอยู่อย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยน่ะตัวนำพวกไรแดงเลยนะครับแล้วก็ส่วนพวกนี้เราก็จะปล่อยให้เขาทิ้งใบไปหมดเลยนะครับทิ้งใบจนหมดเนี่ยลายกระถางเราจะเห็นเนี่ยทิ้งหมดเลยไม่เหลือสักใบดูตัวนี้ยิ่งแบบเนี่ยเหลือแค่นี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ทิ้งจนแบบดินหมดสภาพอย่างตัวนี้ก็ปล่อยให้ยุบไปเลยนี่น่าจะเป็นสหัสเดชะบอนเก่าเหมือนกันนะครับนี่แล้วทีนี้เรามาดูกันว่าพอเราทิ้งนะครับพอเราทิ้งให้เขายุบไปแบบนี้นะครับแล้วคิดว่าเขาจะตายไหมนะครับหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าโอ้ทิ้งเขาไว้อย่างนี้เขาจะไม่ตายเหรอไม่ตายนะครับฟันธง 100% ว่าไม่ตายนะครับตราบใดที่บอนสียังมีหัวอยู่นะครับนี่เขาก็จะพยายามเอาตัวรอดนะครับพยายามเอาตัวรอดพอเขาทิ้งใบไปหมดนะครับการที่เขาทิ้งใบคือเขาจะพยายามสะสมอาหารไว้ที่หัวนะครับพอหัวใหม่ออกมานะครับเนี่ยพอเขายุบใบไปหมดนะครับหลอดใหม่ออกมานี่เห็นไหมครับเนี่ยเริ่มแทงขึ้นมาแล้วเนี่ยจะให้ดูนี่ก็จะเริ่มแทงแบบนี้ออกมานะครับอันนี้จะเป็นใบใหม่นะครับอันนี้จะเป็นใบใหม่ค่อยๆแทงออกมาเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับเนี่ยเริ่มเป็นใบใหม่ออกมาแล้วหลังจากที่เขาทิ้งไปจนหมดอันนี้ไม่ได้รดน้ำเลยนะครับดูสังเกตจากหน้าดินนี่ก็คือแห้งเลยนะครับแห้งเลยนี่เราก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้เป็นการหลายๆท่านบอกว่าปล่อยให้เขาโทรมเป็นการทรมานนะครับเพื่อให้เขาทิ้งใบเสร็จแล้วหัวเขาก็จะได้สะสมอาหารแล้วก็จะสร้างใบใหม่ขึ้นมานะครับนี่สร้างใบใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเป็นต้นใหญ่ๆนี่ก็คือเขาก็จะออกดอกนะครับอย่าง EP ก่อนๆเคยถ่ายให้ดูว่าจอมทับนี่โอ้โหออกดอกเรียงกันเลยนะครับถ้าใครอยากจะลองผสมนะครับเนี่ยเราทิ้งจนเขาทิ้งใบจนหมดนะครับแล้วเขาก็จะออกเนี่ยออกใบใหม่อันนี้ออกสึกนะครับนี่เขาก็จะออกใบใหม่แบบนี้คือเขาไม่ตายนะครับนี่ดูกระถางก่อนแห้งเลยนะครับหน้ากระถางคือแห้งเลยนะครับอันนี้เราก็จะมาคัดอันนี้จะมาคัดไปลงแปลงนะครับนี่เลี้ยงนกตู้เลยนะครับเลี้ยงนกตู้ได้เลยพวกนี้นะครับนี่เราก็จะคัดมานี่ส่วนหนึ่งเราเริ่มลงเนี่ยเริ่มลงแปลงไปแล้วเห็นไหมครับนี่มีอันนี้คือผสมหลากหลายชนิดมากนะครับทั้งจะเป็นบอนสามัญประจำบ้านอย่างเจ้ากุงไกเซอร์นะครับเจ้ากุงเดนมาร์กนะครับกุมภกันทองพันช่างนะครับแม้แต่กระทั่งเนี่ยเสือพรานหรืออะไรเนี่ยจำชื่อไม่ได้นะครับนี่อันนี้เราก็จะเอามาเตรียมลงแปลงนี่ปลูกด้านนอกแบบนี้เลยนะครับนี่ปลูกแบบนี้เลยอันนี้หัวใหญ่มากนะครับดูเห็นไหมครับนี่เขายุบใบไปหมดแล้วนะครับนี่แล้วหลอดใหม่ออกมาเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นเนี่ยอันนี้เป็นหลอดใหม่ที่เขาแทงขึ้นมาหลังจากที่เขายุบไปนะครับเพราะฉะนั้น
บอนสีเนี่ยถ้าเขามีหัวเราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายเลี้ยงนอกตู้ก็รอดแล้วก็ใบใหม่ออกมาแข็งแรงด้วยซ้ำนะครับคือข้อดีของการเลี้ยงบอนสีนอกตู้คือบอนสีเขาจะแข็งแรงเห็นไหมครับนี่เขาจะแข็งแรงนะครับนี่ก็วางแค่นี้แล้วก็กลบไว้นะครับกลบไว้แบบนี้เห็นไหมครับนี่ส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นมาจากใบไม้ทั้งนั้นนะครับที่ย่อยสลายเป็นผงเป็นปุ๋ยเป็นดินไปนี่นะครับส่วนใหญ่ก็มาจากใบไม้ทั้งนั้นเลยนะครับนี่เราก็ปลูกแบบนี้วางไว้แค่นี้นะครับวางไว้ประมาณนี้แล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับรดน้ำให้ชุ่มแล้วเราก็ค่อยมาเช็คว่าถ้าหน้าดินแห้งเราค่อยรดอีกนะครับเราจะไม่รดบ่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอนที่เพิ่งจะแทงหลอดใหม่แล้วก็หัวบางต้นหัวเขาก็ยังไม่แทงหลอดนะฮะเพิ่งจะยุบไปเราก็กันป้องกันนะครับป้องกันหัวบอนสีจะเน่าเราก็จะไม่รดบ่อยเราจะเช็คหน้าดินก่อนถ้าแห้งนะครับถ้าหน้าดินแห้งค่อยรดนะครับจะไม่รดบ่อยมากนะครับแต่ช่วงนี้ก็อาจจะวันเว้นวันก็ได้นะครับวันเว้นวันก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหนาวเนี่ยมันจะแห้งไวเพราะว่าการระเหยของน้ำนะครับเนี่ยอย่างฝั่งนี้ก็จากที่ยุบไปหมดเนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่เริ่มออกมาแล้วเนี่ยเริ่มออกมาแล้วแล้วมาดูอีกฝั่งนึงยิ่งแบบจากที่ในแปลงไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนี่ก็เริ่มเนี่ยเห็นไหมครับเลี้ยงนอกตู้นะครับนี่อันนี้เป็นเพชรสีหน้าแดงนะครับหน้าแดงแล้วก็อันนี้เป็นบองเงินสวยมากนะครับอยู่นอกตู้ก็สวยนี่สีขาวบริสุทธิ์เลยบองเงินเป็นบอนเก่าเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ตามหากันเนาะบองเงินเนี่ยอย่างนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะก็อยู่ในตระกูลพวกเรือนราหุนเรือนหลวงนะครับฮกหลงนี่ไงฮกหลงนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นยอดมงกุฎหน้าแดงนะครับกระดูกเขียวนะครับก็มีอีกหลายต้นนะครับที่ฝังอยู่ในเนี่ยกำลังแตกยอดออกมานะครับนี่ก็บ่อเงินเหมือนกันนะบ่อเงินอันนี้น่าจะเป็นทศกัณฐ์นะครับก็มาลงแปลงด้านนอกได้เห็นไหมครับต้นเล็กต้นใหญ่แล้วก็มาลงไว้เดี๋ยวเขาก็งอกอันนี้เพิ่งรดน้ำเมื่อเช้าเองนะครับหลังจากที่เว้นเขาไว้ช่วงหนึ่งแล้วมาดูแปลงนี้นี่สวยมากเลยนะครับนี่หลวงราชเสน่หาสีเข้มมากนะครับเลี้ยงข้างนอกนี่สีเข้มมากนะครับอันนี้เป็นลูกไม้แล้วก็อันนี้จะเป็นเทพอักษราแผงเขียวดูด้านหลังโอ้ใบใหญ่มากนะครับเทพอักษราแผงเขียวดูดันมากดูต้นนี้นี่โอ้โหเห็นไหมครับอันนี้ต้นใหญ่มากเนี่ยมีแข้งด้วยนะครับแข้งไม่หลุดด้วยนะครับนี่แต่หน้าเข้มมากดูใบนี้แบบชี้เป็นเปลวเพลิงเลยเห็นไหมครับนี่เดี๋ยวไล่ดูจากด้านล่างนะครับนี่อันนี้คือจากที่ยุบไปไม่เหลือสักใบนะครับแล้วก็เกิดออกมานะครับแทงหลอดใหม่ออกมาดูโอ้โหเนี่ยเป็นเปลวเพลิงแบบชันมากนะครับสวยงามมากนะครับใบถึงแม้ว่าใบจะไม่ได้สมบูรณ์เนาะมีแหว่งอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นศิลปะเนี่ยเป็นเปลวเพลิงเหมือนเสียนอย่างเงี้ยครับเหมือนเสียนเลยนะครับนี่เนี่ยเขาออกดอกไปแล้วเขาก็ทิ้งไปแล้วเพราะว่าออกช่วงไปรับปริญญาพอดีนะครับนี่เขาออกจริงๆต้นนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกเนี่ยแต่ว่าไม่ติดนะครับผสมไม่ติดเนี่ยออกหมดเลยเห็นไหมครับหลังจากที่เขายุบไปแล้วพอแทงหลอดใหม่ขึ้นมาเขาออกดอกทุกเนี่ยอันนี้ก็ดอกนะครับเพิ่งจะทิ้งไปนี่ออกดอกทุกต้นเลยนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าหน้าสวยดีไม่รู้จะเป็นลูกไม้หรือเปล่านะครับหรือว่าต้นถ้าเป็นต้นเดียวกันทำไมใบมันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยแปลกดีนะครับแต่ว่าก้านดำเหมือนกันเลยนะครับนี่ก็เอามาลงไว้แบบนี้นะครับคือแรกๆตอนเราเอาลงใหม่ๆน่ะเขาจะเนี่ยเหมือนหลวงราชอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่ก้านนี้เขาก็จะโซมไป
นะครับเขาก็จะโทรมไปแบบนี้แต่เมื่อรากเขาเดินดีแล้วนะครับเนี่ยเมื่อรากเขาเดินดีแล้วใบใหม่ออกมานี่จะสวยเลยนะครับแรกๆเนี่ยจะโค้งอย่างเงี้ยไม่เป็นทรงนะครับไม่เป็นทรงเลยเนี่ยแต่พอแทงใบใหม่ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่เขาจะชี้แบบก้านแข็งแรงโดยไม่ต้องค้ำเลยเห็นครับเนี่ยไม่ได้ค้ำเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ค้ำก้านใบเลยแข็งแรงนะครับนี่แข็งแรงมากนี่แข็งแรงนะครับแบบนี้เห็นไหมครับไม่ต้องค้ำใบเลยนะครับอันนี้เป็นเลี้ยงนอกตู้แล้วก็ลงแปลงด้วยนะครับไม่ได้คือเอาออกจากกระถางมาลงแปลงเลยนะครับเพราะว่ากระถางส่วนหนึ่งก็ใช้เอาไปปลูกต้นอื่นต่อนะครับตอนนี้ต้องคัดบอลตัวไหนที่เราพอที่จะมีจำนวนหรือว่าหลายๆท่านมีกันแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอาลงเป็นฟอร์มกอลงแปลงฝั่งนี้เราก็ทำใหม่นะครับคือเมื่อก่อนมันก็จะตรงนี้จะรกมากเลยนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยเคลียร์นะครับเนี่ยเอาอิฐบล็อกมาปูแล้วก็ทำส่วนหนึ่งทำบ่อตรงนี้ไว้เพื่อที่จะคัดบอลนะครับคัดบอลสีตัวที่จะเอาไว้ตั้งแม่นะครับหรือว่าบอลสีที่ใหม่ๆนะครับก็จะมาไว้ตู้นี้แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นแปลงนะครับเพื่อที่จะลงไม่ว่าจะเป็นไม้ที่เราพอมาเล็ดไว้นะครับแล้วก็จะมาลงแปลงตรงนี้เพราะว่าเกิดเยอะมากนะครับเยอะมากๆนะครับบางตัวเราก็อันไหนที่น่าชัดเราก็คัดออกใส่กระถางต่างหากแต่ว่าตัวไหนที่หน้าตาเขายังไม่ชัดมากเราก็มาลงแปลงไว้ตรงนี้นะครับมาลงแปลงไว้นะครับลงแปลงไว้แล้วทีนี้เขาก็จะได้จะเริ่มเติบโตแล้วก็เป็นการผสมบอลสีหลายตัวอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับแต่ว่าก็มีหลากหลายตัวที่เอาลงไอเดียอย่างแปลงเนี้ยจะอยู่ด้านหน้าของสวนเลยเมื่อก่อนก็จะลงแค่เจ้ากรุงเดนมาร์กใช่ไหมครับเจ้ากรุงเดนมาร์กจะหน้าสีชมพูแบบนี้นะครับหน้าชมพูอ่อนๆตัดกับกระดูกสีบานเย็นชมพูเข้มๆนะครับนี่บอลเก่านะครับบอลเก่าบอลสามัญประจำบ้านนะครับต้นกำเนิดเลยนะครับที่ได้เดินทางเข้ามาในไทยนะครับเจ้ากรุงเดนมาร์กก็จะมากับเจ้ากรุงไกเซอร์นะครับแล้วก็มีอีเนาด้วยนะครับอีเนาด้วยนี่ขาวบริสุทธิ์เห็นไหมครับโอ้โหกระดูกเด่นมากนะครับอีเนาเนี่ยขาวบริสุทธิ์นะครับอีเนาขาวบริสุทธิ์แล้วก็อีกตัวที่แบบกระจายไปทั่วเลยนะครับแต่อยู่นี่ไม่แน่ใจว่าอยู่จุดไหนก็คือนกกระทานั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยต้องเจอตลอดนะครับ FF กันมานะครับปลูกชายชนได้นกกระทาอย่างเงี้ยก็มีนะครับเกลื่อนไปหมดเลยนะครับเรียกว่าโอ้มีเยอะอันนี้เพชรพันล้านนะครับมีเพชรพันล้านเพชรพันล้านกำลังกัดขาวกัดชมพูออกมาแล้วนะนี่เพชรพันล้านนะครับเพชรพันล้านอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ผสมจากมงกุฎเพชรหรือสักอย่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนี่จะเป็นบับเบิ้ลนะเมื่อก่อนน่าจะมีบับเบิ้ลเนี่ยครับออกมาอันนี้น่าจะเป็นนางไหมแผลงเขียวเกิดจากการผ่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นปีกินรีหรือเปล่านะครับบอลเก่าๆเนาะมีลูกไม้มีอันนี้น่าจะเป็นนางรากสดที่ยังไม่ป้ายนะครับอันนี้ก็ลูกไม้นะครับเนี่ยเราก็เอามาลงผสมกันไว้ในนี้พอเขาโตขึ้นนะครับแล้วก็เป็นพุ่มเป็นฟอร์มก่อนเนี่ยจะสวยมากนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็ลูกไม้เหมือนกันนะครับลูกไม้ที่เอาเมืองนครพนมนะครับมาผสมกับเงินทองนาคก็ได้แบบโอ้หลากหลายมากเลยหน้าตาแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับก็เอาลงมาปลูกในนี้เดี๋ยวต่อไปถ้าเขาเป็นพุ่มเป็นฟอร์มกอนี่จะสวยมากนะครับอันนี้ยังปีแค่จุดนี้นะครับอันนี้ลงใหม่เดี๋ยวเขาต่อไปถ้าหัวเขาใหญ่นะครับก็จะสวยงามมากๆนะครับอันนี้ก็คือเอามาเลี้ยงนอกตู้อย่างนี้ไหมครับนี่ใบแบบโอ้โหจอมทับนี่คือใหญ่มากดูนี่ใหญ่มากๆนะครับจอมทัพเลี้ยงนอกตู้นะครับเลี้ยงนอกตู้อันนี้ก็หลอดใหม่มาแล้วสีแดงเข้มเลยนะครับสีแดงเข้มเลยอันนี้ก็มีหน่อขึ้นมาด้วยนะครับนี่ดูก้านแบบก้านใหญ่มากใหญ่กว่านิ้วก้อยอีกนะครับนี่จอมทัพนะครับนี่ใบใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเขายุบ
ไปแล้วออกใบใหม่เขาก็มีดอกมาให้ด้วยนะครับนี่ถ้าเราเลี้ยงข้างนอกใช่ไหมครับเนี่ยเริ่มที่จะมีใบเยอะขึ้นแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบางๆเนี่ยตอนนี้เริ่มหนาหูหนาตาขึ้นมาแล้วนะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นอะไรเอ่ยสุครีบจัดทับหรือเปล่านะครับนี่สุครีบจัดทับแล้วก็อันนี้นกสุดแสวงเห็นไหมครับสีสวยมากเลยอยู่ข้างนอกนกสุดแสวงสุครีบจัดทับนี่จะเป็นกวนอิมแล้วก็เนี่ยปีกินรีเห็นไหมครับนี่สีสดมากใบใหม่มากนี่เลี้ยงข้างนอกอันนี้อาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นเนี่ยเป็นบอลใบกลมนะครับใบกลมนะครับน่าสะสมมากบอลเก่านะครับส่วนพรกระหนกนี่ยังไม่ได้ทำจำนวนนะครับยังเลี้ยงข้างนอกอยู่นะครับทักกลพระเกียรติเนี่ยทักกลพระเกียรตินะครับดูหน้าตานะครับหลายๆท่านที่รับชมก็มาทวนชื่อไปด้วยกันนะครับว่าบอนสีหน้าตาแบบนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับอันนี้ทักกลพระเกียรติบอนเก่าที่ได้รางวัลชนะการประกวดที่สวนหลวงร.9นะครับเมื่อก่อนอันนี้จะเป็นท่าจีนเนาะท่าจีนอันนี้เขาน่าจะยุบไปกำลังจะยุบไปหมดแล้วอันนี้ทองพันช่างนะครับนี่ทองพันช่างนะครับเนี่ยอันนี้ก็ลูกไม้ไอ้เงินทองนาคกับเมืองนครพนมกับเงินทองนาคผสมกันใช่ไหมครับนี่ออกมาสวยงามมากใบใหม่เห็นไหมครับนี่ใบใหม่เขาออกมาแล้วเนี่ยเวลาเขายุบไปแล้วใบใหม่ออกมาเขาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยจะแทงหลอดใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นใบแบบนี้เมื่อใบเขาสมบูรณ์แบบจอมทัพเนี่ยเขาก็จะให้ดอกใช่ไหมครับนี่คือเขายุบไปหมดแล้วพอใบใหม่ออกมาเขาก็จะมีให้ดอกออกมาด้วยโอ้นี่ใบสวยมากดูสวยแข็งแรงอยู่ข้างนอกตู้ก็งามเหมือนกันนะครับงามเหมือนกันพวกนี้ก็ต้องรอเขาฟื้นอีกหน่อยนะครับดูลูกไม้อันนี้ลูกไม้นะครับลูกไม้สีขาวบริสุทธิ์เลยนะครับอันนี้มีหัวใหญ่มากนะครับอยู่ในนี้เดี๋ยวรอเขากำลังทยอยแทงหลอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเอาใส่ในกระถางนี้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยรอวันเจริญเติบโตนี่ไก่เห็นไหมครับไก่สุดสงวนเนี่ยชมพูสวยเลยเห็นไหมครับสีสดมากนะครับเนี่ยเขียวกับตัดกับชมพูดูนึกว่าเอาสีมาระบายสวยมากนะครับสวยมากๆเลยนะครับสวยงามมากสีสดมากนะครับมองจากกล้องนี้นี่อันนี้ใบใหม่นี่โอ้เห็นมือเนี่ยเห็นนิ้วอยู่ใต้ใบเลยเห็นไหมครับสีสวยมากเอาจริงๆเนี่ยสีแบบสีสดมากเลยนะครับเหมือนเอาสีมาทาไปเลยสวยงามมากนะครับนี่คือเสน่ห์ของบอลเก่านะครับบอลเก่าจริงๆบอลทุกตัวน่าสะสมหมดนะครับอยู่ที่เราจะเลี้ยงดูยังไงให้ฟอร์มเขาออกมาสวยงามนะครับนี่โอ้ใบใหญ่มากจอมทับนี่ชอบนะครับชอบเขาก็เป็นบอลเก่าไม่ได้มีเรียกว่าการให้สีอาจจะไม่ได้เทพเหมือนบอลด่างบอลปลายทั่วๆไปแต่ว่าเขาได้ความขลังความคลาสสิกของบอลเก่าเห็นไหมครับเนี่ยหูเขาก็ยังมีลูกเล่นอยู่นะเนี่ยๆๆเห็นไหมครับคือเราก็หาแบบเสน่ห์มองเอาเสน่ห์มุมที่แบบคือทุกต้นมีเสน่ห์แล้วก็มีมุมที่สวยงามของเขานะครับอยู่ที่เรามองจริงๆทุกต้นเลยนะครับไม่ว่าจะบอลเก่าบอลใหม่นะครับสวยและมีเสน่ห์ทุกต้นนะครับแล้วก็อยู่ที่มุมมองของผู้เลี้ยงของผู้ที่ชื่นชอบและรักในบอลสีด้วยนะครับแต่ที่นี่ก็คือดูดีทุกต้นเลยแม้แต่ลูกไม้ใช่ไหมครับแม้แต่ลูกไม้ก็ยังสวยเลยเดี๋ยวให้เข้าร่มนิดนึงให้ดูชัดๆเนี่ยกระดูกขาวชมพูเม็ดแดงน่าสวยมากนะครับนี่ก็ลูกไม้ฝักเดียวกันแหละ2ต้นเนี่ยฝักเดียวกันเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามมากอยู่นอกตู้ก็ยังสวยนะครับวันนี้พามาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร